เกษตรกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติวันนี้เกษตรกรของไทยสิ่งที่ต้องการที่สุดครับท่านประธานต้องการจักษุแพทย์กับต้องการทันตแพทย์ครับทำมาทำอะไรครับเกษตรกรเรามีปัญหาการลืมตาอ้าปากครับท่านประธานครับมันกินได้อยู่อย่างเดียวเกษตรกรน่ะจนเครียดไม่มีหรอกจนเครียดกินชาบูไม่มีถ้าวัดกันที่เงินเราไม่มีแต่ถ้าวัดกันที่นี่เราที่หนึ่งค่ะท่านเพี้ยแป้งเพี้ยไฟหลังๆนี่หนักใหญ่เอายาฉีดไม่ทันมันเพราะเป็นเพี้ยกระโดดเพี้ยหอยเพี้ยแป้งพวกปากกัดตีนถีบนะครับเพี้ยเหล่านี้กินสารอาหารในต้นเพิ่งนี่ท่านเป็นตัวแทนเพี้ยมาพูดเลยเหรอครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ตัวเพี้ยแต่เป็นอีกตัวหนึ่งครับอยากให้ท่านพูดตัวที่มันออกทีวีได้ด้วยเนี่ยจะออกได้ครับสภาท็อปสภาท็อปสภาท็อป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 สภาท็อปสภาท็อปสภาท็อป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 สภาท็อปเชิญนั่งครับท่านสมาชิกครับวันนี้มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ในระหว่างที่จะเข้าวาระที่สำคัญที่ได้แจ้งสมาชิกไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยใครที่มีเรื่องหารืออะไรก่อนจะเข้าสู่การประชุมในวาระที่กำหนดเนี่ยก็สามารถที่จะขอหารือในช่วงเวลานี้ได้นะครับเรียนเชิญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยอหถาไหวสากลับนบท่านประธานที่เคารพครับขนาดเนี้ยเรื่องการเผาป่าในจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงท่านประธานครับเป็นยังไงครับนี่แหละครับมาถึงขั้นที่ต้องเปลี่ยนคำขวัญประจำเมืองเชียงใหม่จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเขามีอยู่ดีๆอยู่แล้วก็จะเป็นครับโดยสุเทพเป็นสีประเพณีเผาป่าไปตั้งใดก็แซ่บตาตายแล้วนะนครพิงอันนี้คำขวัญใหม่คำขวัญใหม่ท่านสมชายท่านสมชายประท้วงการพูดของท่านนะท่านประธานที่เคารพผมไม่อยากจะขึ้นเลยเพราะว่ามันจะเสียเวลาสภาแห่งนี้ท่านเศรษฐีทวีหนี้สินหรือนายกโบโซนายกโบโซท่านรองพนมด้วยทุกคนเนี่ยทำงานเอาแต่หน้าแก้ปัญหาไม่เคยได้เลยเรื่องฝุ่น PM ที่บ้านของท่านเนี่ยนี่เห็นไหมตอนนี้เขาจัดงานใหญ่ที่เชียงใหม่บ้านตัวเองน่ะเชิญเที่ยวงานมหากรรมหมอกควันไฟป่าครั้งที่หนึ่งเพื่อฉลองแชมป์ที่เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีหมอกควันไฟป่าค่า PM สูงสุดอันดับหนึ่งของโลกในงานท่านจะแสบตาหายใจลำบากพบกับคอนเสิร์ตวงใหญ่ชื่อมะเร็งมิวสิกแล้วเพจเนี่ยจิงเกาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องด้วยอากาศเชียงใหม่ขณะนี้ไม่เหมาะสมกับการหายใจขอให้ประชาชนงดการหายใจไปก่อนจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์งดหายใจไปเลยแก้ปัญหาไม่ได้ขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่านพอเข้าใจแล้วนะครับท่านประธานถ้าหากว่าไม่สบายใจอากาศไม่ดีก็หยุดหายใจไปสักครู่ก่อนก็ได้ครับขอบพระคุณท่านสมชายหนองฮีใหญ่เป็นอย่างสูงท่านประธานครับเนี่ยครับผมเลยจะบอกท่านประธานว่าการเกษตรที่เรากำลังมาอู้คุยกันในวันนี้กระดูกสันหลังของชาติมันผุก่อนเพราะฝุ่น PM ใช่ไหมครับAM มั้งเรื่องการเกษตรถ้าจะ AM ผมกำลังจะพูดเรื่องนี้ครับว่ากระดูกสันหลังจะไม่ผุด้วยฝุ่น PM 2.5 ครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับไม่มีเรื่องหารือแล้วหรอครับมีไหมครับมีนะเรื่องที่เกี่ยวกับเชียงใหม่ใช่ไหมครับครับผมก็เพิ่งกลับ
พิ่งมาจากเชียงใหม่ร้อนๆเลยครับปัญหาที่เกิดนะครับก็มาจากภาคเกษตรกรนะครับที่มีการใช้วิธีจุดไฟเผาป่าเนาะซึ่งยังไม่พอท่านประธานหมอมอชอตายไปแล้ว4คนครับท่านประธานมะเร็งปอดครับท่านประธานและบริเวณรอบข้างประเทศเราครับประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีการจุดไฟเผาป่าอีกนี่มันต้องประสานงานครับระหว่างประเทศครับเพื่อช่วยกันนะครับลดการเผาป่าครับทำให้อากาศเชียงใหม่ดีขึ้นครับท่านประธานท่านรังสีมันมีผู้ประท้วงนะครับครับท่านอิงอุงประท้วงแล้วค่ะท่านประธานดิฉันขอประท้วงค่ะขอให้คุณรังสีมันเทียมนะคะอภิปรายภายในประเทศด้วยค่ะประท้วงตามข้อ69หรือเปล่าครับใช่ค่ะครับข้อ69เนี่ยเขาห้ามอภิปรายออกนอกประเด็นแต่ว่าไม่ได้ห้ามออกนอกประเทศฮะใช่ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอภิปรายอยู่ในประเด็นเนี่ยท่านจะออกนอกประเทศออกนอกโลกอะไรได้หมดครับครับขอบคุณครับท่านประธานถ้าอยู่ในประเด็นพูดออกนอกโลกก็ได้ครับได้ครับท่านประธานขอบคุณครับไปออกนอกสุริยะจักรวาลอะไรก็ได้หมดเลยแต่ว่าขอให้อยู่ในประเด็นครับท่านเชิดพงศ์ท่านประท้วงหรือใช้สิทธิ์พลาดกับเรียนท่านประธานนะครับผมเชิดพงศ์ดาราศฝ่ายรัฐบาลนะครับเมื่อกี้พูดคุยกันถึงเรื่องเชียงใหม่ที่ว่ามีทั้งฝุ่น PM 2.5 มลภาวะเยอะแยะมีการเผาป่าเผาหญ้าผมมองกลับกันฮะผมมองว่าผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาเนี่ยผมรู้สึกว่าที่นี่คือเสน่ห์ดึงดูดที่ใหม่ของเมืองไทยครับท่านครับมันเป็นยังไงครับที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะมีภูเขาไฟที่ดับไปแล้วหลายร้อยปีแต่ที่เชียงใหม่ครับเรามีภูเขาไฟที่กำลังติดอยู่ครับถ้าท่านไปยามค่ำคืนนี่จะสวยงามมากเลยนะฮะไฟเต็มภูเขาเลยครับตอนนี้ติดอยู่แบบเยอะมากเลยครับผมว่านี่คืออีกสถานที่ต้องเที่ยวหนึ่งที่น่าเที่ยวชมในยามค่ำคืนของเชียงใหม่นะฮะภูเขาเรายังไม่ดับยังไม่ดับครับเพราะว่าเผาป่าเผาอะไรกันแล้วมันเกิดไฟขึ้นมาสวยงามมากครับเขาภูเขาไฟประเทศอื่นเขาดับกันหมดแล้วของเราเพิ่งติดนะฮะโอ้ท่านจะดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ผมอยากให้ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยครับไหนๆมลภาวะมันมาแล้วก็เนี่ยฮะพาชาวต่างชาติไปดูภูเขาไฟที่กำลังติดอยู่โอ้โหสวยงามครับท่านประธานครับหาดูเท่านี้นะฮะขอบพระคุณครับครับเกรงว่ามันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเนี่ยท่านผู้นำฝ่ายค้อนด้วยนะครับเรียนเชิญครับท่านประธานครับขออนุญาตนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านรัฐบาลมาเอ่ยชื่อผมทำไมบอกอยากจะทำให้เชียงใหม่มันมีเสน่ห์ท่านประธานครับท่านใช้สิทธิ์พาดพิงเหรอครับท่านจะไปเที่ยวผู้หญิงที่ไหนท่านก็ไปนะครับไม่ต้องมาดึงผมไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปมีเสน่ห์มีอะไรก็ได้ที่เป็นตัวดึงดูดก็พยายามส่งเสริมให้อดีตนายกรัฐมนตรีไปอยู่เชียงใหม่เลยได้ไหมครับนะจะได้เกิดความเชื่อมั่นไปเล่นน้ำที่นั่นไปลกดัมเบลโฟมดูอะไรต่างๆนี่เป็นต้นเนี่ยนะมันจะได้เป็นการดึงดูดให้เห็นว่ามันเอาปลอดภัยจริงๆครับอยากให้เอาเป็นจริงเป็นจังไม่ใช่เอามาเรื่องแค่ตลกเอ้ยเราพูดถึงคำขวัญเชียงใหม่พูดถึงอะไรแล้วก็เดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ดูนะพอผ่านไปก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ปีหน้าว่ากันใหม่อีกแล้วท่านประธานเราพูดกันมากี่เที่ยวเราพูดกันมากี่รอบแล้วแล้วสังเกตดูคนเผาเนี่ยเขาไม่ฟังข่าวคนฟังข่าวไม่ได้เผาครับท่านประธานครับใช่ไหมพูดไปเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้เขาเผาหน้าที่ของเขาก็เผาไปใช่ไหมทำให้เห็ดเพาะเกิดขึ้นทำให้หญ้าหวานมันขึ้นนะเพราะไอ้พวกเห็ดเพาะเนี่ยเอาก็โอ้ยดีขายราคาดีก็ไอ้คนที่ว่าเปล่าๆพอถึงเวลาเขาเอาเห็ดเพาะมาขายก็ไปซื้อเขาถูกไหมครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเลยท่านเอกนอกจากท่านที่จะกินแต่สาวขบเพาะแล้วอย่ากินเห็ดเพาะด้วยครับท่านประธานครับฝากนิดนึงครับครับต้องใช้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเลยนะครับถึงจะแก้ปัญหาได้เอาละครับเรื่องนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องที่สมาชิกได้ขออภิปรายมานะจากทางฝ่ายรัฐบาลซึ่งจะนำเสนอในเรื่องของการแก้ปัญหาเกษตรกรนะครับเพราะเราร้องเพลงกันมานานแล้วนะครับว่าเกษตรกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะวันนี้กระดูกสันหลังของชาติเป็นอย่างไรบ้างและจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะฟังจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับเชิญท่านพนมปีเจริญครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญพรรครัฐบาลก่อนอื่นเลยที่จะพูดถึงเรื่องเกษตรกรบ้านเราเนี่ยท่านประธานผมอยากให้ทั้งฝ่ายค้อนและฝ่ายรัฐบาลหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมอยากให้ท่านลงไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรบ้างในช่วงที่มีฝุ่นเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฝุ่นอย่างเดียวมันทั้งร้อนทั้งแล้งแล้วร้อนขนาดที่ว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดอะนอกจากหมาหน้าร้านสะดวกซื้อ
จะวัดยังไงครับมันเริ่มแย่งพื้นที่แอร์กันแล้วฮะแย่งพื้นที่กันแล้วแล้วเริ่มกัดกันแล้วเพื่อจะอยู่หน้าห้องแอร์ร้อนขนาดแม่ค้าขายน้ำแข็งใสบอกเดี๋ยวนี้น้ำแข็งวันนึง20กระสอบไม่พอท่านประธานมันเป็นยังไงครับไม่ได้ขายดีครับมันละลายหมดครับท่านประธานมันร้อนมากและเนี่ยเป็นปัญหาที่เกษตรกรเองเนี่ยที่บอกเกษตรกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยโอ้ถามท่านสนชายจะรู้ดีเพราะครอบครัวเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรมาก่อนทั้งบ้านเป็นกระดูกมาตลอดท่านประธานเกษตรกรเนี่ยไม่เคยเป็นสันในสันนอกเป็นเนื้อลายไม่เคยเป็นชิ้นส่วนดีๆเลยเป็นกระดูกมาตลอดวันนี้เนี่ยเขามาฮิตกันต้มเล้งเนี่ยท่านสมชายกับผมเนี่ยกินมาตลอดเพราะเป็นครอบครัวเกษตรกรกินกระดูกมานานแล้วท่านประธานสังเกตง่ายๆท่านประธานเดี๋ยวนี้โจรน่ะปล้นโรงสีหรือปล้นเกษตรกรถามจริงส่วนใหญ่ปล้นโรงสีเคยเห็นไหมฮะโจรปล้นเกษตรกรโจร4คนเข้าไปตอน5ทุ่มปล้นเกษตรกรจับมือเจ้าของบ้านมัดไว้กับเสาคนเจอทรัพย์สินประมาณ4ล้านบาทมีที่ไหนฮะไม่มีคิดว่าเป็นเรื่องจริงจะกินแกลบอยู่แล้วอ่ะจะเอาเงินเอาทองมาจากไหนเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังมาตลอดสิ่งที่น่าสงสารยังโดนรบกวนจากศัตรูพืชอีกเพี้ยแป้งเพี้ยไฟหลังๆนี่หนักใหญ่เอายาฉีดไม่ทันมันเพราะมันเป็นเพี้ยกระโดดมันกระโดดตลอดเลยพอจะฉีดตรงนี้มันกระโดดไปตรงนั้นฉีดตรงนั้นกระโดดไปตรงนี้ฉีดไม่ทันต้องใช้แบบสาดเลยเดี๋ยวนี้ต้องใช้โดรนฉีดอ่ะแต่ท่านประธานเพี้ยกระโดดเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ท่านประธานไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยคือพวกเพี้ยกระสอบมันเป็นยังไงครับเพี้ยกระสอบเพี้ยกระสอบเนี่ยมันจะมาตอนช่วงผงผลิตอย่างเช่นมะม่วงนี่กำลังแก่จัดพร้อมเก็บมันจะนั่งปิกอัพกับมอเตอร์ไซค์มาเอากระสอบมาคนละใบลงคืนเดียวเนี่ยหมดไปครึ่งสวนท่านประธานตอนนี้กำลังเจอกันอยู่พวกเงาะทุเรียนมะม่วงเนี่ยเจอเพี้ยกระสอบท่านประธานมันมากันกี่ตัวครับมากัน 4-5 ตัวเนี่ยแต่คืนเดียวหมดครึ่งสวนนะท่านประธานมันมาตอนกลางคืนนะพวกเพี้ยกระสอบพอมันลงคืนนี้โกรธมากไม่รู้จะทำยังไงแจ้งตำรวจก็ไม่ได้เรื่องติดป้ายเลยแช่งมันใครขโมยมะม่วงหอยเมียตายมันเขียนอย่างนี้จริงๆไปเปิดดูในโลกโซเชียลท่านประธานพอติดป้ายเสร็จรุ่งเช้าหายทั้งสวนเลยท่านประธานไม่ใช่แก๊งเดิมนะท่านประธานเป็นแก๊งใหม่มันต้องการอะไรครับมันไม่อยากได้มะม่วงท่านประธานแต่มันอยากให้คำแช่งเนี่ยเป็นผลต้องแช่งมันบอกว่าใครเก็บมะม่วงไปหรือกินมะม่วงมันเนี่ยนะขอให้เซ็กเสื่อมอย่างเงี้ยครึ่งสวนก็จะอยู่อย่างเดิมแต่ถ้าบอกให้เมียตายเนี่ยกี่สวนก็หมดครับท่านประธานแต่ที่น่ากลัวเพี้ยกระสอบครับท่านประธานเพี้ยอะไรครับหนักกว่าเพี้ยกระสอบคือเพี้ยกระทรวงครับแล้วไม่ได้กินเฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับมันกินทุกกระทรวงครับท่านประธานหนักกว่าเยอะนะแล้วมันกินใต้ใบครับท่านประธานมันกินใต้ใบบุญนักการเมืองแล้วมันจะเริ่มระบาดหลังเลือกตั้งครับท่านประธานพอเลือกตั้งเสร็จมีการแบ่งหน้าที่กันเสร็จลงไปเป็นเจ้ากระทรวงเมื่อไหร่ไอ้พวกเพี้ยกระทรวงเนี่ยจะมาเกาะใต้ใบบุญพวกรัฐมนตรีทั้งหลายแล้วก็ดื่มกินจะเป็นหัวมั่งหัวคิวบ้างงานประมูลบ้างไอ้พวกนี้น่ากลัวครับท่านประธานเพราะฉะนั้นไอ้พวกเพี้ยกระทรวงเนี่ยน่ากลัวมากที่สุดไอ้พวกนี้มากับดวงด้วยนะครับไม่ใช่มาธรรมดาแล้วไม่มียาฉีดเหรอครับไม่มีฮะไม่รู้จะเอายาอะไรไปฉีดเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมาแบบมากับดวงทุกกระแสมันจะอธิบายยังไงครับผมอธิบายไม่ได้ท่านประธานลองผัวตัวเองแล้วกันครับมันมาเป็นดวงทุกกระแสจริงๆครับแล้วพอดวงทุกกระแสแล้วอาการมันจะหน้าดำๆครับเพราะมันดำประแจกครับท่านประธานอันนี้น่าจะเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะอันนี้เป็นศัพท์ทางวิชาการครับท่านประธานพอนักข่าวไปถามก็จะทำหน้าเด๋อๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะมันเด๋อสม่ำสม่ำครับหวังว่าจะออนแอร์ได้แล้วพอมันกินเสร็จแล้วนะ
มันไม่ใช่กินอย่างเดียวมันดูดด้วยโอ้โหไอ้ละมังกินยังน่ากลัวไอ้ดูดเนี่ยมันเอาไปหมดเลยแล้วดูดเสร็จเนี่ยดูดแล้วเปิดแตกไปอยู่ต่างประเทศกลับมาก็ทำเป็นป่วยมั่งไม่สบายมั่งเดี๋ยวก็หายไปไอ้เพี้ยพวกนี้น่ากลัวแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะปราบปรามอย่างเด็ดขาดถึงแม้จะเป็นพวกเราเองบ้างมาอยู่ใต้ใบเราบ้างเราก็จะปราบปรามอย่างขั้นเด็ดขาดเพราะว่าอย่างนี้เราเอาไว้ไม่ได้แต่โครงการที่เราเสนอครม.ในคราวหน้าเนี่ยท่านประธานฝากท่านประธานพิจารณาด้วยถ้าแล้งอย่างนี้ร้อนอย่างนี้เนี่ยที่มันแล้งเพราะอะไรท่านประธานเพราะมันไม่มีน้ำโอ้ไม่ต้องบอกก็รู้เห็นไหมผมต้องบอกท่านประธานเพราะท่านประธานฉลาดไงมันมีคนบางพวกไม่ค่อยรู้ถ้ามีน้ำมันก็ไม่แล้งใช่บางพวกงงไม่รู้นะทำหน้าเป็นหมาสงสัยแล้วคอยประท้วงคอยประท้วงอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยท่านประธานสิ่งที่เราจะทำเมื่อน้ำมาจากไหนอะประเทศไทยสายน้ำหลักของเราคือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมท่านประธานครับถึงแม้เราจะมีเขื่อนอยู่ 2-3 เขื่อนแต่มันก็แก้ไขไม่ได้ทั้งหมดเพราะน้ำมันไหลจากที่สูงลงที่ตามถูกต้องนักเรียนเก่งมากนักเรียนจากปิงวังยมน่านไหลมารวมตัวกันที่นครสวรรค์เป็นเจ้าพระยาเจ้าพระยาก็ไหลลงมาเรื่อยลงทะเลเสียเปล่าท่านประธานผมกำลังจะเสนอครม.ใช้งบประมาณสัก 3-4 แสนล้านนะท่านประธานอย่าเพิ่งตกใจครับเพราะมันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลประเทศไทยจะไม่แล้งอีกเลยเนื่องจากเจ้าพญาเราเป็นสายเลือดหลักเราจะทำท่อจำปตท.ได้ไหมท่านประธานจำได้ครับปตท.เขาจะต่อท่อจากทะเลจากท่าเรือแหลมฉบังต่อท่อน้ำมันเข้ามาใจกลางเมืองยังทำได้ทำไมเรารัฐบาลจะทำไม่ได้เราก็ต่อเครื่องนะเอาทำท่อตรงนนทบุรียาวไปถึงนครสวรรค์สูบน้ำจากนนทบุรีที่มันไหลมาจากเนี่ยปิงวังยมน่านไหลมาจะลงทะเลอยู่แล้วถึงนนทบุรีเราดักเอาไว้สูบน้ำจืดขึ้นไปใหม่ตรงนครสวรรค์แล้วจากนครสวรรค์ก็แยกออกไปปิงวังยมน่านแล้วก็ไปสร้างแก้มลิงเอาไว้เหนือน้ำต้นน้ำแล้วก็ปล่อยลงมาใหม่แล้วก็จะเวียนอย่างเงี้ยเวียนอยู่อย่างเงี้ยทำท่อสูบขึ้นไปนครสวรรค์แยกไปปิงวังยมน่านถามจริงๆน้ำจะไปไหนนอกจากไหลขึ้นไหลลงไหลขึ้นไหลลงไหลขึ้นไหลลงแล้วก็เก็บไว้ในแก้มลิงจะทำนากี่หนก็ได้จะเลี้ยงปลากี่บ่อก็ได้น้ำก็ไม่เน่าเราก็มีวิธีการบำบัดแล้วเราควบคุมเองจะเอาเงินที่ไหนมาทำครับเงินภาษีสิครับทำไมไม่เอาเงินดิจิทัลไปทำเลยครับเงินดิจิทัลเราไม่ทำเพราะเรารู้อยู่ว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลับไปกลับไปกลับมากลับมากลับไปแล้วมันมีเงินทอนท่านประธานเราไม่ทำรัฐบาลเราโปร่งใสท่านประธานดูหัวท่านที่ปรึกษาดิยังโปร่งใสเลยเป็นสัญลักษณ์ของความโปร่งใสนี่แหละครับ transparency ความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราวางแผนเอาไว้ต่อไปไทยจะไม่แล้งแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะอุดมสมบูรณ์นาจะทำกี่ครั้งก็ได้นะไม่ต้องกลัวเลยว่าเพลียกระโดดเพลียกระสอบหรือพี่กระทรวงจะมาเราก็อุดมสมบูรณ์ครับท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบคุณครับท่านพนมปีเจริญรองนายกรัฐมนตรีเราคงได้เห็นทางออกที่จะทำให้เกษตรกรดีขึ้นนะครับท่านจะต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับครับเชิญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านประธานครับกับผมนั้นอยู่ต่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวพาดพิงไปถึงแม่น้ำปิงท่านมันไม่ท่านไม่ได้พาดพิงไปถึงตัวท่านเนี่ยครับนั่นล่ะครับแหล่งน้ำปิงเป็นแหล่งก่อกำเนิดเกิดขึ้นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาก็จริงแต่มันมีจิตวิญญาณของผมอยู่ที่ท่านตัวครับที่แม่น้ำปิงจิตวิญญาณท่านอยู่ที่นั่นถูกต้องครับเพราะท่านพนมไม่ได้กล่าวพาดพิงแค่นั้นรวมไปถึงพวกเพี้ยหอยเพี้ยแป้งพวกปากกัดตีนถีบนะครับเพี้ยเหล่านี้กินสารอาหารในต้นพืชนี่ท่านเป็นตัวแทนเพี้ยมาพูดเลยเหรอครับ
เรื่องของการเกษตรครับมันเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อคนทั้งประเทศมันไหลมาเจ้าพระยาและยังจะมีดูดกลับคืนไปอันนี้ในฐานะเจ้ากระทรวงธรรมขออนุญาตคัดค้านเรื่องการดูดน้ำคืนไปครับเพราะเท่ากับเอาสารพิษกลับคืนไปยังแหล่งกำเนิดเก่ามันครับผมซึ่งคนทำการเกษตรเนี่ยถ้าท้องมาแล้วลูกได้รับเคมีจากการเกษตรในการฉีดพ่นเนี่ยมันลงแม่น้ำลำธารต่างๆมันเข้าสู่แม่มันเข้าสู่แม่เพื่อทำการเกษตรลูกที่เกิดมาทำไมอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ครับสงสารเยาวชนคนเกิดขึ้นใหม่ที่เขาจะต้องเสียหายท่านโดนเคมีไปเยอะใช่ไหมครับท่านประธานครับมันมากินกะหล่ำปีครับท่านประธานครับซึ่งมันกินผักชีปอมากินกะหล่ำปีด้วยเนี่ยนะครับไม่ต้องขึ้นเสียงสูงครับกะหล่ำปีกะหล่ำปีครับท่านประธานครับพอผู้ที่ปลูกผักกะหล่ำบนดอยซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าต่างๆก็มาคัดเลือกครับเอาผักต่างนอกออกที่มันเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นคัดไปคัดมาท่านประธานลองคิดดูแล้วครับคัดเสร็จมันก็เหลือผักที่เป็นคัดทิ้งเศษผักเยอะแยะผมก็ไปถามว่าโอ้ไอ้อย่างมาเอาผักเนี่ยไปเลี้ยงหมูนะผักเหลือเนี่ยไปเลี้ยงหมูเอออาจารย์ถ้าเราไปเลี้ยงหมูเขาหมูเขาก็ตายนะคะเขารู้ท่านประธานครับนี่ปัญหาเรื่องการใช้เคมีและอยู่ๆนะครับคนปลูกผักเหล่านี้ท่านลองคิดดูแล้วครับท่านประธานผมก็เคยเข้าไปนั่งในบ้านของเขาปรากฏว่าบ้านของเขาเองนั้นนะครับลูกเขากำลังร้องไห้อยู่นะครับเขาพูดกับลูกว่าไงครับลูกเขาเงียบพูดว่าไงครับโอ้ไปร้องไห้นะก็เดี๋ยวผัดกะหล่ำเพื่อกินนะให้กินผักกะหล่ำครับลูกเป็นไงครับที่ร้องเรียกพัดกะหล่ำเมื่อกี้เนาะกลัวผักกะหล่ำกลัวผักกะหล่ำก็เคมีต่างๆเหล่านี้ครับมันแอบแฝงอยู่และบางทีการใช้ที่ผิดวิธีมันยังมาหมดไปกระดูกสันหลังของชาติหลังสู่ฟ้าหน้าถลาดินแล้วครับท่านประธานครับการเกษตรไทยมันใช้เคมีอยากจะให้กลับมาแบบดั้งแบบเดิมเข้าใจแล้วครับใจอินซีเข้าใจแล้วครับหลังสู้ฟ้าหน้าถลาดินเข้าทุกวันเรื่องที่พูดไปแล้วไม่ต้องมาพูดอีกเนี่ยครับปลายประสาทเสื่อมเสียเพราะเคมีแท้ๆท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคิดว่าจะไม่หยุดถ้าไม่หยุดจะให้กินผักกะหล่ำเชิญผู้อภิปรายจากพรรคฝ่ายค้านนะท่านผู้นำพรรคฝ่ายค้านท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณครับท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติท่านสมาชิกที่เคารพครับขออนุญาตนะฟังรัฐบาลพูดแล้วนี่มันเศร้าใจจริงๆครับท่านท่านมาเป็นตัวแทนเกษตรกรเวลาพูดบอกเป็นตัวแทนของเพี้ยแต่ลักษณะการพูดมีแลบลิ้นมีอะไรเพราะว่านี่ไม่ใช่ตัวเพี้ยแต่เป็นอีกตัวหนึ่งครับมันน่าจะเป็นตัวอีกท่านประธานครับอยากให้ท่านพูดตัวที่มันออกทีวีได้ด้วยเนี่ยไอ้ออกได้ครับอย่าลืมว่าอาชีพเก่าแก่ที่สุดของคนไทยไม่ว่าในยุคไหนสมัยไหนก็คือเกษตรกรรมครับท่านประธานวันนี้ท่านพนมพูดพยายามชี้ภาพให้มองเห็นนะครับว่าเกษตรกรแข่งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยเจริญอำนาจก็เพราะเป็นชาติกสิกรรมเป็นการบอกให้รู้ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือคุณเนี่ยเป็นคอคือเป็นแกนหลักเพราะอาชีพเกษตรกรคืออาชีพหลักของคนไทยให้รู้ว่าต้องดูแลสมาชิกพรรคฝ่ายค้านผมอาจารย์สมชายทนไม่ได้วันนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลวันนี้เขาคือสมชายหนองฮีที่ไหนเขาเป็นสมชายหนองฮีแห้งเหรอครับท่านประธานครับเจอภัยแล้งหรือว่ายังไงครับหนองมันแห้งน้ำหมดครับท่านประธานครับตอนนี้ครับวันนี้เกษตรกรของไทยสิ่งที่ต้องการที่สุดครับท่านประธาน
ต้องการจักษุแพทย์กับต้องการทันตแพทย์ครับเอามาทำอะไรครับเกษตรกรเรามีปัญหาการลืมตาอ้าปากครับท่านประธานครับต้องทำให้ลืมตาลืมตาอ้าปากครับคือต้องมีหมอตามาดูแลเพราะมันตามันลืมไม่ขึ้นครับและอ้าปากไม่ได้คือพูดง่ายว่าจนมาตลอดปีตลอดชาติครับท่านประธานครับใครจะเชื่อว่า 80% ของอาชีพของไทยเป็นอาชีพที่จนที่สุดท่านประธานทราบไหมครับ GDP หรือรายได้ประชาชาติรายได้ประชาชาติณล่าสุดประมาณ 17-18 ล้านล้านบาทแต่ได้ผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของเราเพียงแค่ไม่ถึง 8% ครับท่านประธานครับแสดงว่าอะไรเรามาผิดทางครับปลูกใกล้ทำนาส่งอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ได้รายได้นิดเดียวเท่านั้นเองครับท่านประธานบ้านเราขายผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นกิโลครับแล้วเราก็กดราคากิโลที่มันถูกทั้งนั้นเงาะนี่จนกระทั่งขายบางช่วงนี่3โล100ครับท่านประธานทำใจได้ไหมท่านประธานทำใจได้ไหมกว่ามันจะเป็นเงาะแล้วกว่ามันจะถอดรูปออกมาท่านประธานลองนึกดูสิครับ3โล100บางช่วงโอ้โหตายแล้วเราไม่สามารถจะสร้างผลิตภัณฑ์การเกษตรแต่เวลาเขาขายแอปเปิ้ลเขาขายลูกพับเขาขายลูกที่เป็นผลไม้ต่างประเทศพระเจ้าประคุณเอ้ยสาลี่เนี่ยสาลี่หิมะโอ้โหลูกหนึ่งต้องหลายตังค์ถูกไหมครับแต่ของเราขายเป็นกิโลของเขาขายเป็นลูกครับท่านประธานครับเราเสียเปรียบเราปล่อยให้ประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาเซอร์ไอแซคนิวตันที่ค้นพบเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกใครเรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะรู้เซอร์ไอแซคนิวตันไปนอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลลูกแอปเปิ้ลมันหล่นลงมาเซอร์ไอแซคนิวตันเลยคำนวณโอ้มันหล่นอย่างนี้เองก็คำนวณออกมาเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกเห็นไหมครับแล้วทั่วโลกก็รู้จักแต่ลูกแอปเปิ้ลเขากินตามเซอร์ไอแซคนิวตันหมดกินแอปเปิ้ลกันหมดทำไมเราไม่เขียนประวัติศาสตร์ว่าเซอร์ไอแซคนิวตันไปนอนใต้ต้นทุเรียนครับท่านประธานเอามันหล่นลงมาปุ๊บเซอร์ไอแซคนิวตันปุ๊บตกใจเฉียวหัวนิดเดียวเซอร์ไอแซคนิวตันไม่ได้คำนวณเรื่องเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโลกเห็นทุเรียนเลยตัดสินใจกินทุเรียนแล้วพบว่ารสชาติไม่เคยกินมาก่อนทั่วโลกจะได้กินทุเรียนเหมือนเซอร์ไอแซคนิวตันครับท่านประธานครับเราต้องคิดประสิเราต้องคิดเราต้องเปลี่ยนแปลงพวกนี้ครับถูกไหมครับมันหล่นลงตรงไหนถึงรอดไปได้มันเฉียวหัวฮะพอดีผมเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยผมจะคล้ายๆตัวนะฮะมันรอดไปนิดนึงพวกพี่บอกว่าเป็นกสิกรกสิกรรมเนี่ยนะฮะกสิกรกสิกรรมคืออะไรก็คือเป็นกรรมมากที่มาเป็นกสิกรครับท่านนี่ความหมายแหละอ่ะนี่ไงกสิกรรมไงกสิกรรมก็ประกอบอาชีพกสิกรรมก็คือกรรมจริงๆเลยที่กูมาเป็นกสิกรนะครับก็อย่างเงี้ยลืมตาปากไม่ได้ครับกสิกรที่มีรวยอยู่อันเดียวครับท่านประธานครับคืออะไรครับก็คือธนาคารครับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นครับที่รวยครับนอกนั้นจนหมดเลยครับท่านประธานลองไปดูดิครับมันทำได้ไงครับเพราะเขาไม่ได้ทำการเกษตรถูกต้องไหมเราเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยที่เหมือนเอาสนใจเกษตรโอ้พูดดึกปัญหาท่านดูที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยฮะนายรัฐมนตรีก็สนใจการเกษตรท่านก็สนใจแล้วสนใจน้ำเต้าปูปลาครับท่านประธานครับอันนี้บอกการเกษตรแล้วนี่คือการเกษตรแล้ววันๆเล่นแต่น้ำเต้าปูปลาเนี่ยท่านประธานดูเหมือนเป็นการเกษตรนะครับถูกไหมครับสภาพถึงได้เป็นอย่างนี้ท่านประธานลองนึกดูดิครับจากธรรมดาการทำนามันเป็นอาชีพหลักของคนไทยวันนี้ก็เจอไอ้พวกเจ้าสัวเจอนายทุนทั้งหลายทำนาเหมือนกันแต่ทำนาบนหลังคนครับท่านประธานครับมันน่าเจ็บปวดไหมครับท่านดูสิครับเรามีผลไม้ดีๆเช่นทุเรียนเราประกาศว่าทุเรียนคือ King of Fruit ครับมันคือราชาแห่งผลไม้และคู่กับ King of Fruit เรามี Queen of Fruit ก็คือมังคุดครับท่านประธานครับถูกไหมฮะอันเนี้ยฝรั่งทั่วโลกยอมรับหมดแล้วนะครับหมอทุกคนกินทุเรียนเสร็จเป็นหินกระอย่างครับกินร้อนหน่อยทุเรียนต้องกินอย่างก็คือกินมังคุดเข้าไปเพื่อช่วยเย็นหน่อยโอ้โหดีมากเราก็ควรจะตั้งเพิ่มว่านอกจากเรามี King of Fruit เรามี Queen of Fruit แล้วเราก็ต้องมี Prince of Fruit อีกครับเป็นเจ้าชายแห่งผลไม้มันก็คือลำไยครับท่านประธานครับและเราต้องมี Princess of Fruit ครับมีเจ้าหญิงแห่งผลไม้มันก็คือแมงโก้หรือมะม่วงครับท่านประธานรู้ไหมครับแมงโก้เนี่ยได้รับตลาดเนี่ยถ้าส่งเสริมอะไรมันจะใหญ่มากทุเรียนเนี่ยจีนกินเราแบบโอ้โหเจ้าจงทั้ง3ใน4ของทุเรียนที่กินทั่วโลกมาจากประเทศไทยแต่ตลาดแมงโก้เป็นตลาดที่ยุโรปตลาดที่ฝรั่งชอบมากแล้วถ้าฝรั่งมาเมืองไทยเมื่อไหร่ท่านไปดูได้เลยครับร้านอาหารเนี่ยนะพอถึงมื้อปิดท้ายปั๊บเขาจะสั่ง
Mango Sticky Rice ครับแปลว่าข้าวเหนียวมะม่วงครับฝรั่งชอบมากถูกไหมฮะเพราะถ้าโปรโมทมะม่วงไปฝรั่งจะชอบอเมริกามีซิลิคอนวัลเลย์ท่านประธานเคยได้ยินชื่อใช่ไหมซิลิคอนวัลเลย์เป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีดังไปทั่วโลกฝรั่งเศสเป็นคอสเมติกวัลเลย์แปลว่าเขาเป็นศูนย์กลางการผลิตการส่งออกเครื่องสำอางครับเนเธอร์แลนด์อันนี้เขาประกาศตัวเขาว่าเขาเป็นฟู้ดวัลเลย์เขาเป็นเมืองส่งออกทางด้านอาหารเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกประเทศไทยเราก็ต้องประกาศว่าเราเป็นฟู้ดวัลเลย์ครับเป็นเมืองแห่งผลไม้ผลไม้ฤดูร้อนซึ่งอันเนี้ยทำให้มันเป็นกิจจลักษณะทำให้มันเกิดมูลค่าขึ้นมาครับท่านประธานครับทำให้มันครบวงจรเกษตรกรก็จะได้ลืมตาอ้าปากได้อย่างน้อยก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยเพราะอะไรครับตอนนี้ผลไม้เรานี่ก็ส่งออกเยอะแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการดูแลเพราะเอาเข้าจริงมัวไปดูแลอย่างอื่นครับท่านประธานครับไม่ได้ใส่ใจเลยแล้วทุกวันนี้ก็ต้องมาประยุงนะเกษตรกรต้องมาช่วยค่าปุ๋ยช่วยค่าน้ำช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยทีไรก็ดูเหมือนช่วยเกษตรกรแต่ไม่ได้ช่วยจริงจังเพราะเขายังลืมตาอ้าปากไม่ได้ครับท่านประธานครับและสำคัญก็คือว่าอย่างที่ท่านสมภาคบอกแล้วว่าเกษตรกรเนี่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำกินสู้ชีวิตฟ้าดินลิขิตพร้อมพิชิตความยากลำบากครับแปลว่าอะไรครับทำกินสู้ชีวิตทุกวันนี้เขาต้องสู้ชีวิตแล้วฟ้าดินลิขิตคือเขาทำอะไรไหมอาศัยฟ้าว่าฝนจะตกมาเมื่อไหร่และสำคัญคือต้องพิชิตกับความเหนื่อยความยากความลำบากทำไมไม่ช่วยเขาอยากจะเรียกร้องในตอนสุดท้ายก็คือว่าอย่าเพียงให้เขาเอาการเกษตรมาอ้างตั้งเป็นรัฐมนตรีตั้งกระทรวงตั้งหน่วยงานเพื่อการเกษตรแต่ไม่ได้จริงจังกับการดูแลยกระดับเกษตรกรของเราเลยเอาแค่การเกษตรมาตั้งไว้แล้วก็เพื่อจะหาที่ดาเกษตรนางงามเกษตรท่านประธานครับไม่พอครับต้องยกระดับราคาต้องปรับคุณภาพชีวิตของการเกษตรต้องทำให้พืชพันธุ์ทางการเกษตรซึ่งประเทศไทยเป็นแกนหลักแกนสำคัญของส่งออกทั้งหลายต่างๆนี้เกินจาก 10% ของ GDP หรือรายได้มวลรวมของประเทศถึง 40-50% เมื่อไหร่แล้วก็อย่างนี้ล่ะครับเกษตรกรจะแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยก็จะเรืองอำนาจเพราะเราเป็นชาติกสิกรรมครับโอ้โหจบลงมาเป็นเพลงดั้งเดิมอายุ100ปีเลยนะครับเป็นเพลงเกษตรกรท่านเหยินเนี่ยครับผมเชิญครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาทอกและสมาชิกสภาทอกที่เคารพผมเหยินสกอร์เปี้ยนครับได้ข่าวท่านเศรษฐีชาวไร่เนี่ยประกาศหาคู่อยู่ใช่ไหมครับขออนุญาตค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพิ่งจะอกหักมาจากหนุ่มเมืองสุพรรณค่ะพี่อือไม่ต้องกลัวนะครับก็ถามอย่างเดียวครับผู้ชายหล่อกับผู้ชายรวยชอบแบบไหนครับพี่อย่าถามเลยค่ะเทปที่แล้วหนูเห็นพี่ยังนั่งกินมาไหม้ในสภาอยู่เลยนี่ไงที่พี่นั่งกินมาม่าเพราะอะไรเธอรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะพี่โอนเงินให้เธอไปหมดแล้วไงจ๊ะอย่าเรียกพี่ว่าสายเปเรียกพี่ว่านักทุ่มเทแห่งการโอนเงินโอ้พี่ถ้าพี่เปแบบมีงบประมาณอย่างนี้หนูก็ไม่เอานะคะพี่ไม่ไหวค่ะอ้าวเดี๋ยวครับเฮ้ยอะไรคือจะถามน้องเขานะผู้ชายหล่อกับผู้ชายรวยนาฬิกาหลายๆเรือนนะคะมีของตัวเองบ้างไหมคะลุงโอ้โหผมนะลงทุนระยะสั้นครั้งที่แล้วเนี่ยเลขาเขาไม่เอาฝากเธอนิดหนึ่งลงทุนกับผมเนี่ยนะไม่นานหรอกใช่ไม่เกิน2วันกินหมูกินหมูงานกินหมูรีบๆครับโอ้ยนี่ดูเต็มไปหมดเลยฝากให้คิดเป็นเสียงตั้งนานแล้วครับสาวสุพรรณอ่ะพี่ให้วิขออนุญาตออกไปรับนะคะของชอบเป็นยังไงวิธีแสดงความรักของเราคืออะไรคะเนี่ยค่ะพี่ส่งโลมาป้าส่งโลมานะไม่ต้องพูดเยอะนะคะโอนไวทุกอย่างคือจบค่ะพี่จบไหมครับจบนะครับตัวเดียวพอไหมไม่พอค่ะมีครบเซตไหมอ่ะครบเซตไปดูที่ห้องพี่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับแล้วเศรษฐีสุพรรณมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็อยากจะตามหารักแท้ในนี้นะคะเพราะว่ารอบที่แล้วอะค่ะเพิ่งจะอกหักจากหนุ่มสุพรรณมาเพราะว่าเขาหลอกหนูว่าเขาเป็นเศรษฐีสุพรรณอยากจะให้ทางรัฐบาลนะคะช่วยแบบว่าท
ทำให้เกษตรกรนะคะล่ำๆรวยๆหน่อยเพราะว่าเขาวีโก้มาจีบหนูหนูก็คิดว่าหนูต้องได้เป็นเศรษฐีสุพรรณแน่สรุปผ่านไป1เดือนค่ะท่านประธานเป็นยังไงครับเขามาถามหนูว่าหนูรถเพิ่งผ่อนได้เดือนนึงไม่มีตังค์จะจ่ายแล้วทำไงดีเอ้าหนูก็น้ำมุดเลยคราวนี้เพิ่งลาออกจากงานกะว่าตัวเองจะได้เป็นเศรษฐีสุพรรณแน่แย่เลยค่ะก็เลยต้องหอบสัมภาระกลับมาที่กรุงเทพมาตามหารักแท้ใหม่ในสภานี้ค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเมื่อกี้ก็โอนไว้อยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมครบเซตที่ห้องใช่ไหมคะเลยจริงด้วยคนถูกหลอกนี่มีทองเส้นโตมากเลยนะครับก็นิดนึงค่ะหลายๆคนในนี้โอนกันมาอ๋อมีคนมาช่วยใช่นะฮะช่วยชาวนาสุพรรณนะครับใช่ค่ะมีทองเส้นโตมากตอนนี้ทองราคาขึ้นด้วยนะครับท่านเสน่ห์มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนิดเดียวครับพอดีท่านประธานพูดแล้วดูเป็นห่วงเพราะว่าน้องสาวสุพรรณผมเนี่ยท่านประธานก็ย้ำว่าใส่ทองเส้นโตอะไรต่างเนี่ยนะฮะแต่การที่ใส่ทองเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมันฤดูร้อนมันร้อนจัดมากเขาบอกว่าทองเนี่ยมันจะไม่รู้ร้อนครับท่านประธานก็เลยใส่ได้ก็เลยใส่เพื่อมาให้มันไม่ร้อนครับท่านประธานมันไม่รู้ร้อนแต่มันเริ่มลอกนิดหน่อยแล้วนะอันนี้ก็บอกแล้วว่าตรวจสอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่ทันทีครับท่านประธานครับนิดนึงครับแต่ลอกไม่ว่าเนี่ยต้องให้ระวังไอ้ฝั่งนู้นมันปอกลอกนี่น่ากลัวกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะท่านที่พูดไปแล้วเพราะว่าอันนี้มีเกี่ยวกับท่านเกี่ยวเร็วไหมเร็วมากเลยเกี่ยวเร็วนะเชิญครับเจ้ากระทรวงธรรมได้ศึกษามาว่าการเกษตรนั้นมันเป็นเรื่องของความสนุกสนานการอยู่พอดีพอกินพอใช้การอยู่ยังมีคุณภาพชีวิตที่อยู่กับครอบครัวเพลงที่แต่งของกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปี2482ตอนนั้นครับเพลงนี้ดังมากบอกถึงคุณลักษณะของชาวนาที่อยู่อย่างสงบสุขเหมือนยุคปัจจุบันอยากคือวัฒนธรรมกลับไปยังเก่าท่านประธานครับชาวใดใจกล้าเหมือนชาวนางานเก่งยากไม่เก่งหนักหามทนถึงเราจนเราชาวนาไม่กลัวหาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเอ้ยหากินกันกลางดาวนี่หากินกันมาแต่ง่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับแล้วควายกับคอกทีเร็วเถิดสิเฮ้ยอย่าช้าเร็วเถิดสิเฮ้ยอย่าเชื่อดกลับขึ้นหาแหลมควายเอ้ยกลับขึ้นหาแหลมควายเอ้ยทำงานวันยังค่ำไถดำไปจนหง่อมซับได้ออมหวานแท้เป็นถึงผมดูแล้วท่านจะมีความสุขอยู่คนเดียวนะคนอื่นเขามีความทุกข์กันหมดแล้วครับท่านประธานครับครับท่านเชิดพงษ์ฮะถ้าจะร้องเพลงเล่นขนาดนี้ผมว่าเรายุบสภานะครับท่านครับท่านจะสรุปได้หรือยังครับโอ้เราจนเราชาวนาไม่กลัวหาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวกินกันกลางหน้าปิดไมค์ครับปิดไมค์ครับท่านสมภาคฮะผมแยกไม่ออกว่าท่านเต้นเป็นควายหรือเป็นเพลียแยกไม่ออกครับท่านประธานครับกลับสุภาพให้อภัยเพราะว่าเจอฝุ่นมาเยอะนะก็เห็นใจอยู่นะท่านสมชายครับเดี๋ยวผมมีที่ท่านเสน่ห์พูดถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยวันนี้เราก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาร่วมอภิปรายในสภาทอล์กด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรก็เรียนเชิญนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มานะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพและก็สมาชิกทุกท่านค่ะดิฉันนางสาววิชาดารัตนางค่ะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอใช้สิทธิ์พูดณสภาทอล์กแห่งนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรแม่เป็นเด็กเกษตรค่ะพูดถึงเรื่องเกษตรเรียกได้ว่าช่างเหมาะเจาะจริงๆเรียกได้ว่าเป็นพรหมลิขิตนะคะที่วางไว้แล้วเพราะว่าเกษตรกรประเทศไทยค่ะไม่เคยสบายค่ะมีแต่หนี้สินกำหนดราคาขายให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้ค่ะแล้วใครล่ะคะที่จะกำหนดได้คนใต้คนอีสานคนเหนือกำหนดไม่ได้ค่ะเพราะคนที่กำหนดได้คือพ่อค้าคนกลางคนเดียวเลยค่ะต้องพูดภาษากลางเท่านั้นด้วยนะคะแล้วพ่อค้าคนกลางเนี่ยกดราคาเกษตรกรค่ะแต่ดันมาโกงราคาขึ้นราคากับผู้บริโภคค่ะเอากำไรเนี่ยเข้าตัวเองเต็มๆเลยหากอาชีพเกษตรกรนะคะรายได้ต่ำใครล่ะคะจะอยากเป็นเกษตรกรประเทศไทยค่ะขึ้นชื่อว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ในกระเป๋าเกษตรกรกลับไม่มีเงินโอ้ my god
จริงๆปัญหาเกษตรกรเนี่ยเป็นปัญหาหลักๆที่เรานะคะควรจะแก้เลยเพราะว่าเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากค่ะเพราะตั้งแต่ตื่นนอนค่ะเราทำอะไรคะกินข้าวค่ะตอนกลางวันค่ะทำอะไรคะกินข้าวค่ะตอนเย็นค่ะทำอะไรอีกคะก็ยังกินข้าวอยู่ค่ะบางคนค่ะชอบกินมากหน่อยจ้ำม่ำเนี่ยก็กินอีกมื้อดึกค่ะเรานะคะกินข้าวกันเยอะแยะมากมายค่ะจนมีเพลงนี้ค่ะท่านกินข้าวแล้วยังกำลังเฮ็ดยังเนาะหลบลิขสิทธิ์นิดนึงค่ะหลบลิขสิทธิ์นิดนึงมีเพลงขนาดนี้ค่ะแต่ว่าข้าวเปลือกเนี่ยก็ยังถูกค่ะขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยราคาสูงขึ้นค่าของชีพนะคะมีแต่เพิ่มขึ้นค่ะท่านแต่ราคาข้าวเปลือกที่เป็นรายได้เพียงช่องทางเดียวของเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่เล็กน้อยมากๆเลยค่ะท่านนู่นค่ะทองค่ะขึ้นไปถึง 40,000 บาทแล้วโอ้โหเรานะคะไม่มีใครนะคะกินทองเป็นอาหารใช่ไหมคะไหนคะในที่นี้มีใครกินทองเป็นอาหารไหมคะไม่มีเห็นไหมล่ะคะก็อยากฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะปัญหาใหญ่เลยคือเกษตรกรจำนวนมากค่ะไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องมือการผลิตค่ะเช่นที่ดินรถแท็กเตอร์ทำให้เกษตรกรนะคะต้องเช่าที่คนอื่นทำต้องเสียค่าจ้างรถแท็กเตอร์ค่ะรถไถและอื่นๆเนี่ยต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อการลงทุนและการบริโภคต่างๆทำให้เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงค่ะทำให้เกิดเป็นคำนี้ค่ะท่านถ้าวัดกันที่เงินเราไม่มีแต่ถ้าวัดกันที่นี่เราที่หนึ่งค่ะท่านนี่ค่ะยังไม่พอนะคะต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงกว่ารายรับค่ะเป็นหนี้ตลอดการต้องหาทางกู้หลายทางค่ะหรือกู้หนี้ใหม่ไปใช้หนี้เก่าหนี้เพิ่มและดอกเบี้ยเพิ่มจนเจ้าหนี้ค่ะถึงกับพูดเลยว่าวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าคิดดอกเพิ่มนะจ๊ะนี่ค่ะพอเก็บเกี่ยวแล้วขายออกไปเงินเหลือน้อยได้กำไรมา10,000ค่ะแต่นี่เนี่ยเป็นแสนเป็นล้านย้อนหนี้สูงเรี่ยวยิ่งกว่าเป็ดวัดสุทัศน์ดีค่ะท่านพูดแล้วขนลุกเลยค่ะท่านถึงชาวนานะคะจะรู้ตัวว่าทำนาไปเนี่ยก็อาจจะขาดทุนแต่ก็ต้องทนค่ะทำแบบขาดทุนต่อไปเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นค่ะดังนั้นค่ะวันนี้ดิฉันก็อยากจะเสนอให้รัฐบาลนะคะทำนโยบายรถคันแรกค่ะคุ้นรถคันแรกแต่ไม่ใช่แบบที่เคยได้ยินทั่วไปค่ะเพราะรถคันแรกที่ดิฉันหมายถึงก็คือรถแท็กเตอร์ไทยแตกๆๆอยู่ในนานั่นเองค่ะท่านให้ชาวนาทุกคนเนี่ยมีรถแท็กเตอร์เป็นของตัวเองเพียงเท่านี้ค่ะชาวนาก็ไม่ต้องมีหนี้แล้วไม่ต้องยืมใครค่ะไม่ต้องกังวลด้วยว่าจะมีรถแต่ไม่มีถนนหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ใช้ถนนค่ะเราใช้ที่นาไทยแตกๆๆๆลงไปค่ะท่านนอกจากนี้ค่ะเรื่องระบบต่างๆในการทำการเกษตรก็ไม่ค่อยดีค่ะท่านอย่างระบบน้ำค่ะน้ำแล้งเนี่ยเกษตรกรเสียหายค่ะทำมาหากินไม่ได้พอมีน้ำมากหน่อยดีหรอคะเปล่าค่ะน้ำท่วมโอ้โหเสียหายหนักกว่าเดิมอุปสรรคนะคะเยอะมากเกษตรกรค่ะถูกมองว่าเป็นสันหลังชาติโอ้โหแค่คิดถึงประโยคนี้ตอนนี้ดิฉันก็ปวดหลังขึ้นมาทันทีแล้วล่ะค่ะดังนั้นค่ะรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะวางระบบน้ำทางการเกษตรให้ดีๆค่ะให้ทุกผืนนาเนี่ยมีน้ำที่พอดีกับการทำนาค่ะเหมือนกับประเทศนี้เลยค่ะที่ให้ความสำคัญกับการทำนามีนาอยู่ที่กลางประเทศรู้ไหมคะว่าประเทศอะไรประเทศอะไรครับแคนาดาค่ะท่านประเทศไทยก็ทำได้เหมือนกันค่ะถ้าอยากมีนาอยู่กลางประเทศเพียงแค่เปลี่ยนจากไทยแลนด์เป็นไทยนาแลนด์ค่ะท่านจะมีนาอยู่กลางประเทศใช่แล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีประเทศนะคะที่ส่งเสริมให้สัตว์เนี่ยทำสวนด้วยนะคะรู้ไหมคะว่าสัตว์อะไรสัตว์อะไรครับเป็ดปักกิ่งค่ะท่าน และก็ที่สำคัญเลยก็อยากจะให้รอลุ้นว่าปีนี้ค่ะพระโคเนี่ยจะกินอะไรเพราะถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดจะพยากรณ์ว่าธัญญาหารเนี่ยจะบริบูรณ์ดีค่ะถ้าพระโคกินเหล้าค่ะจะพยากรณ์ว่าการคมนาคมนะคะจะสะดวกการค้าขายจะดีค่ะแต่ถ้าพระโคกินน้ำอัดลมค่ะจะพยากรณ์ว่าเป็นพระโคคาโคล่าค่ะดังนั้นค่ะดิฉันในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ในวันนี้ค่ะก็อยากจะขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะคะมาช่วยดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อให้สำหรับคนที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่ใจสู้เธอฟิวฟิวขอบคุณค่ะโอ้โหนี่แหละนี่คือความคิดของ
คนรุ่นใหม่นะครับต้องการให้ชาวนามีรถแท็กเตอร์คันแรกเป็นของตัวเองนะครับซึ่งไม่เหมือนคนรุ่นเก่าที่ต้องการควายตัวแรกเท่านั้นเองนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับท่านสมาชิกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางฝั่งรัฐบาลนะครับเรียนเชิญครับท่านเชิดพงษ์ดาราชครับครับกับเรียนท่านประธานสภาทอล์กนะฮะท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับแน่นอนฮะเมื่อสักครู่นี้ต่อยอดจากคนรุ่นใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับการทำการเกษตรของไทยนะครับหลายคนคงสงสัยว่าเพี้ยนี่มันมาจากไหนเพี้ยมันไม่ได้มาจากแมลงเล็กๆอะไรหรอกครับต้นเหตุของเพี้ยคืออะไรรู้ไหมฮะคืออะไรครับมาจากการฟาดแรงๆครับมันจะดังเพี้ยเลยครับท่านประธานครับแล้วตัวมันจะแดงๆหรือเปล่าครับมันก็จะแดงๆหน่อยครับถ้าฟาดแรงครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะนอกจากพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเราก็คงจะต้องจัดอีเวนต์ใหญ่ด้วยนะครับสำหรับชาวนาเนี่ยก็จะจัดแฟชั่นโชว์บนนาข้าวนะครับโชว์แบบไหนครับให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาเดินแคทวอล์กกันที่นาข้าวนะครับมีกองเชียร์มีไอดอลเกษตรกรนะครับมีการรีวิวพืชผลทางการเกษตรนะฮะว่าปลูกแบบไหนมันถึงจะได้ผลผลิตดีแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องเป็นสวนเกษตรบันเทิงครับท่านประธานครับเราจะมีเครื่องเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นม้าหมุนนะครับมีเครื่องเล่นผาดโผนต่างๆประดับประดาเต็มทุ่งนาไปหมดครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่มารวมกันหรือที่เรียกศัพท์กันว่ามากองกันตรงนี้ครับนะฮะเราจะให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญทางด้านเกษตรกรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงอย่างเด็กแว้นที่อยู่ในเมืองเนี่ยแทนที่จะขับมอไซค์แว้นกันในเมืองนะฮะสร้างความอันตรายสร้างความวุ่นวายให้กับคนในเมืองกลับมาให้ความสนใจกับการไถนามากกว่าเราจะให้เขาเนี่ยทำรถไถสุดเกรียนเอามาโชว์กันแข่งขันกันไถนานะครับจะนอนขับนอนไถนะฮะจะแต่งท่อเสียงนานขนาดไหนก็ไม่มีใครว่าเพราะทุ่งนาเนี่ยเป็นที่โล่งกว้างไม่มีมลภาวะทางเสียงนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เกิดค่านิยมให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเกษตรกรให้มากขึ้นครับท่านประธานครับและสุดท้ายเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะฝากนะครับกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเรายังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรามีผักชีที่มีราคาสูงมากถึงกิโลกรัมละ400ครับท่านประธานครับขนาดนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีรัฐแบนชุดนี้นะฮะรัฐแบนชุดก่อนเขาขยันลงพื้นที่มากโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก่อนขยันลงพื้นที่ทุกพื้นที่เลยฮะทุกจังหวัดทุกอำเภอขยันมากคราวนี้พอเจ้านายลงพื้นที่เยอะนะครับข้าราชการเอ่ยนะครับลูกน้องเอ่ยเลยต้องใช้ผักชีเยอะผิดกว่าปกตินะฮะผักชีก็เลยขายดีต้องขายดีครับเพราะว่าต้องเอาไปโรยหน้าไว้ก่อนครับเพราะว่าผู้บริหารประเทศลงไปในพื้นที่ผักชีก็เลยขาดตลาดครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องรบกวนทางนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้นะครับหยุดไปต่างประเทศสักพักลงพื้นที่ในประเทศไทยให้เยอะทุกพื้นที่ครับเพื่อให้ผักชีกลับมาแพงอีกครั้งเป็นกิโลละ 4-500 บาทเพราะว่าแน่นอนฮะทุกคนคงต้องใช้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ครับขอบพระคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับเป็นการอภิปรายที่เป็นตัวอย่างให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นการอภิปรายที่ตรงประเด็นกระชับนะแล้วก็สรุปได้รวดเร็วนะครับคราวนี้ทางพรรคฝ่ายค้านนี่จะได้สรุปโดยท่านสมชายหนองฮีนะครับเรียนเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีจากร้อยเอ็ดครับล่าสุดนี่ฟังท่านเอกนะครับกล่าวหาว่ารัฐแบนชุดก่อนนี้ลงพื้นที่แล้วผักชีแพงเพราะต้องผักชีโรยหน้าท่านพูดแบบนี้ระวังเพี้ยนะครับเพี้ยเด้อระวังเด้อระวังเด้อวันนี้นะก็พูดถึงท่านพนมด้วยความเคารพรักชื่นชมวิธีแก้ปัญหาที่ท่านพูดนะถูกต้องแล้วเรื่องของการวางระบบน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรท่อแก๊สยังทำได้ท่อน้ำทำไมไม่ได้นี่ต้องขอชื่นชมท่านครับพี่น้องครับในสภาแห่งนี้ปรบมือดังๆให้ท่านพนมนะฮะท่านประธานที่เคารพครับตั้งแต่ท่านอยู่ในสภามาก็มีนี่แหละฮะที่เข้าท่านะครับสองลมชมครับด่าชมครับท่านครับท่านรองชมด้วยความจริงใจเลยนะฮะเกษตรกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติท่านประธานที่เคารพหลายท่านพูดแล้วว่าเป็นกระดูกจริงๆตอนนี้ที่จะว่าต้มเล้งก็มันไม่มีแล้วไม่มีเนื้อติดแล้วท่านพนมฮะเหลือแต่กระดูกจริงๆเหลือแต่วันลอยอังคารเท่านั้นเองว่าวันไหนจะไปลอยอังคารนะเพราะรัฐบาลหาเสียง
จะขึ้นสินค้าราคาเกษตรพี่น้องขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงสินค้าราคาเกษตรเป็นมา7เดือนแล้วขี้จุขี้หกขี้ตัวจนเหมือนเดิมราคาสินค้าเกษตรนี่ยังจนเหมือนเดิมพอเกษตรกรจนแล้วเป็นยังไงจนเครียดกินมันกินได้อยู่อย่างเดียวเกษตรกรน่ะจนเครียดไม่มีหรอกจนเครียดกินชาบูไม่มีมันกินได้อยู่อย่างเดียวพอไปกินแล้วเนี่ยก็ทะเลาะกันอีกเมื่อวานนี้วันที่10พฤษภาวันพืชมงคลเป็นวันมงคลของชาวไทยพี่น้องเกษตรกรแท้ๆผัวเมียทะเลาะกันท่านประธานครับผัวนี่ซึ่งดูทีวีอยู่เอ้ยเห็นพระโคกินหญ้าพระโคกินเหล้าข้าวปลาจะอุดมสมบูรณ์ตัวเองเห็นแบบนั้นก็จัดๆเลยโซดามาน้ำมากะจัดเต็มเมียมาเห็นเนี่ยก็ไม่ได้พยากรณ์หรอกเมียเห็นก็บอกไอ้เรือหายมึงจะกินอะไรนักนะเอ้าพระโคยังกินอ้างพระโคพระโคน่ะเขาเสี่ยงทายเขากินปีละ1ครั้งด่าผัวกินอยู่2วันทั้งปีวันที่แดดออกกับวันที่ฝนตกคือสรุปแล้วมันกินทั้งวันเนี่ยนะเป็นปัญหาเกิดจากอะไรเพราะว่าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเกษตรกรก็เลยเครียดแล้วทีนี้รัฐบาลเนี่ยผมอยากเรียกว่ารัฐบาลตะแต๋เลยก็แล้วกันรัฐบาลตะแต๋นี้ล่ะนอกจากไม่แก้ปัญหาแล้วยังมาซ้ำเติมเรื่องอะไรท่านประธานทำให้ตลาดถูกขย่ำนวัตกรรมถูกขยี้เกษตรกรเป็นหนี้หลายเป็นหนี้เยอะมากตลาดถูกขย่ำยังไงนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยเอาผ้าขาวม้าเนี่ยห้อยคอไปแบบนี้มีคนถามว่าท่านนายกไปต่างประเทศนี่ท่านไปทำตลาดหรือท่านไปทำตลกกลับมาทำไมไม่มีมรรคผลนิพพานอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่ว่าเป็นผลลัพธ์การต่อยอดจากตรงนั้นแล้วทำให้ประเทศไทยเนี่ยทำไมตลาดถูกขย่ำเพราะอะไรประเทศไทยเราเคยเป็นแชมป์ข้าวหอมมะลิโลกท่านประธานปี 2563-64 ประเทศไทยเนี่ยเป็นแชมป์ข้าวหอมมะลิโลกวิธีการชิมเขายังไง Blind test ปิดตาแล้วชิมนะครับบ้านเรายังปิดตาตีหม้ออยู่เลยท่านประธานนี่เป็นเกมครับปี2565แชมป์ข้าวหอมมะลิโลกตกเป็นของกัมพูชาข้าวพกาลำดวนและปี2566พี่น้องฟังประกาศ Ladies and gentlemen and the winner isเวียดนามเป็นแชมป์ข้าวหอมมะลิโลกเขาปลูกได้ทุกฤดูกาลถูกกว่านุ่มกว่าหอมกว่าเมล็ดสวยกว่าเพราะอะไรเพราะเราไม่มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องท่านประธานจำเรื่องกรมการข้าวได้ไหมที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะที่ท่านอธิบดีท่านต้องลงทุนไปล่อซื้อเองรุ่นน้องท่านสมภาคนี่แหละสีอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ไม่ใช่สีมือนี่เป็นมือสันวันดีแต่สีสักอย่างรุ่นน้องท่านสมภาคที่เราเคยได้ยินแต่ว่าเอ๊ะสมัยก่อนมันมีเงินติดล้อแต่มันมีเงินติดรั้วและไอ้ที่ผักสวนครัวรั้วกินได้ไอ้นี่มันของแท้ครับท่านประธานของแท้ข้อต่อมาครับท่านประธานครับนวัตกรรมถูกขยี้เราไม่มีนวัตกรรมในการปลูกข้าวเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเลยอเมริกาท่านประธานที่เคารพครับปลูกข้าวได้ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่เวียดนามปลูกได้900กิโลกรัมต่อไร่ประเทศไทย500กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องมันต่ำเตี้ยรีดินมากเพราะว่าไม่มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านประธานที่เคารพครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราใส่นวัตกรรมเข้าไปมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวนั้นถ้าเราปรับใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ใช้พืชเชิงเดียวเอามันหลากหลายอ่ะอย่างควายที่เข้าไปทำเนียบล่าสุดมาพบท่านนายกเนี่ยท่านนายกเศรษฐีทวีนี่สินเนี่ยนะครับมาที่ทำเนียบท่านประธานควายตัวนี้เป็นพญาควายเผือกชื่อโก้เมืองเพชรบุรี
กู้เมืองเพชรตัวหนึ่งเท่าไหร่ท่านประธานครับ18ล้านและขายน้ำเชื้อเนี่ยขายน้ำเชื้อให้เจ้าของปีหนึ่งได้ไม่ต่ำกว่า8ล้านบาทหลอดหนึ่งน้ำเชื้อไม่ต่ำกว่า500บาท500บาทน้ำเชื้อหลอดหนึ่งนะอย่างท่านสมภาคในสลึงหนึ่งจะมีใครซื้อไหมที่พูดนี่คืออะไรท่านประธานนะที่ท่านสมภาคไม่ผมว่าข้ามไปเลยครับประเด็นนี้ยังไงข้ามไม่ได้ครับท่านก็ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างทุกวันอยู่แล้วโอเคครับเชิญท่านสมชายต่อท่านประธานครับข้อต่อมาคือเป็นหนี้หลายเป็นหนี้หลายเนี่ยนะครับมีคนพูดว่าลำปางหนาวไหมไม่รู้แต่ลำพังเป็นหนี้อยู่ลำบากคือหนี้เกษตรกรนี่เออารัฐบาลก็พักหนี้แล้วหนี้มันหมดไหมไม่หมดมันรอเวลาที่จะระเบิดแล้วท่านก็ไม่เคยทำอะไรที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเราปลดหนี้เลยน้องตัวเล็กได้นำเสนอรถแท็กเตอร์คันแรกก็ยังดีแต่นี่ไม่มีไอเดียเลยจากทางโน้นเราเป็นหนี้อะไรบ้างนาก็ต้องเช่าครับท่านประธานค่าพันธุ์ข้าวนี่ก็ต้องซื้อค่าปุ๋ยเรานำเข้าปุ๋ยนะท่านเอกครับไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลก่อนรัฐบาลแบรนด์นี้ก็ปีละแสนล้านปุ๋ยเคมีฮะแล้วก็ยังต้องจ้างคนและหนี้ที่มากที่สุดคือหนี้ธกส.แล้วธกส.สมัยก่อนนี่ต้องชื่นชมเขาท่านประธานครับสมัยก่อนนี่ชาวนาเกษตรกรเป็นหนี้ธกส.ธกส.นี่หนี้ศูนย์เยอะมากตามหนี้ไม่ค่อยได้เพราะอะไรสมัยก่อนธกส.เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เขาใส่แจ็คเก็ตแดงฮะท่านเสน่ห์ใส่แจ็คเก็ตแดงพอลงในนาข้าวในไหนนี่พี่น้องเกษตรกรเห็นก็ท่อก็สอมาแล้วเด้อหลบมาแล้วไม่เคยเจอท่อก็สอเขาปรับกลยุทธ์ครับเปลี่ยนเป็นแจ็คเก็ตสีเขียวชาวนากำลังดำนาอยู่ครับเงยหน้าขึ้นมาท่อก็สอมายืนตรงหน้าแล้วท่านประธานโผล่มากลางกอข้าวเลยกลางกอข้าวเลยบางคนเป็นลมหายท้อไปก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเหล่านี้ท่านประธานที่เคารพครับเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยหวังพึ่งจากรัฐบาลจริงๆเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่เคยขาดแคลนอาหารมาก่อนได้รัฐมนตรีที่ดีมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรชื่อซิโก้เอาจริงเอาจังมาก1เขาทำยังไงเขารวมพื้นที่กันเพาะปลูกข้อที่2ครับเขาปล่อยกู้ให้เกษตรกรอยากกู้เท่าไหร่กู้ไปเลยแล้วกู้แล้วไปต่อยอดไปทำเป็นสมาร์ทฟาร์มิงนะทำอะไรที่เป็นนวัตกรรมกลายเป็นว่าตอนนี้เนเธอร์แลนด์เป็นแบบอย่างส่งสินค้าทางการเกษตรออกเป็นอันดับ2ของโลกแล้วเนเธอร์แลนด์ครับพี่น้องเกษตรกรเนเธอร์แลนด์1คนมีทรัพย์สินอยู่อย่างน้อยที่สุด34ล้านบาทต่อคนเกษตรกรไทย1คนมีหนี้สินอยู่อย่างต่ำ 300,000 บาทต่อคนท่านรัฐบาลแต๋ครับท่านนายกครับแก้ปัญหาเถอะครับอย่างเร่งด่วนอย่าพูดคำว่า move on ท่านไม่ต้องพูดหรอก move on เรารอว่าเมื่อไหร่ท่านจะ move out ขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณมากนะครับเกษตรกรเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเรานะครับสมาชิกสภาทอล์กทุกท่านต้องทำงานเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะรับใช้ผู้มีอำนาจนะครับเรามีหน้าที่รับใช้ประชาชนเพราะผู้มีอำนาจอยู่ไม่นานก็ไปครับแต่ประชาชนจะอยู่ตลอดไปปิดประชุมครับคือเห็นท่านเชิดพงษ์ได้อภิปรายเสร็จแล้วคนจะสับสนนิดนึงไปพูดถึงผักชีเนี่ยสังคมไทยเรายุ่งกับชีมากเกินไปครับท่านประธานครับยังไงผักก็ผักชีแล้วก็ยังมีกล้วยก็กล้วยบดชีอีกถูกไหมครับท่านประธานครับแล้วถึงเวลาก็มีการอะไรฮะมีการทำฝาก็ทำฝาชีครับท่านประธานครับมันเป็นที่มาของคำว่าชีช้ำครับท่านประธานครับใช้ชีเยอะเกินไปใช้ชีเยอะเกินไปช่วยเปลี่ยนไปยุ่งกับพระบ้างนะครับท่านประธานครับฝากไว้ด้วยครับน้ำอะไรที่ให้ชีวิตน้ำทั่วไปก็ให้ชีวิตอยู่แล้วครับน้ำทุบวัดชีก็วิทย์ขึ้นอ๋อน้ำท่วมวัดก็คือน้ำให้ชีวิตนั่งแล้วลุงป้อมคราวหน้าอย่าพูดอะไรที่ต้องใช้สติปัญญามากเกินไป